สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับก็หยุดไปหลายวันนะครับพอดีติดภารกิจพาเด็กไปแข่งกีฬามานะครับไปต่างจังหวัดมานะครับเพิ่งกลับมาจากจังหวัดกระบี่นะครับก็มาถึงก็มาแกะเหรียญเลยนะครับมีเหรียญสั่งซื้อมาจากน้องทีมงานนะครับคลิปนี้ผมแกะกล่องไปแล้วนะครับแล้วก็แกะกล่องก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าบันทึกคลิปไว้เดี๋ยวขึ้นรูปเล็กๆไว้ให้ดูนะครับตอนแกะกล่องนะครับแกะกล่องบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็มารีวิวเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตอนแกะกล่องนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับบันทึกคลิปวันที่ลงวันที่ไว้นิดนึงนะครับบันทึกคลิปวันที่7เมษายน2567นะครับประมาณบ่ายๆเดี๋ยวอัพโหลดเลยนะครับซื้อเหรียญมาจากทีมงานนะครับยอดเงินประมาณ 5,000 กว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันว่า 5,000 กว่าบาทได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับได้เหรียญ2บาทสีเงินปี50มานะครับไปเร็วๆเลยนะครับ2บาทสีเงินปี50ได้มา470เหรียญ นะครับอันนี้ก็ถุงละ100เหรียญ1 2 3นะครับ400อันนี้น่าจะ70นะครับ470เขียนว่า469นะครับน่าจะ470แหละนะครับน่าจะมีอยู่ในส่วนไหนอีกเหรียญหนึ่งนะครับ 470เหรียญ นะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับปีพ.ศ.2550นะครับก็ยังรับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเน้นแนะนำให้เก็บก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าราคารับซื้อมันถูกเกินไปนะครับตอนนี้ผมซื้อเข้าอยู่เหรียญละอยู่ที่เหรียญละ4บาทนะครับอันนี้น้องเขาก็ส่งเหรียญละ4บาทผมขายออกเหรียญละ5บาทถึง5บาท50นะครับอันนี้คือราคาที่ขายออกในช่วงนี้ราคาที่ซื้อขายในช่วงนี้นะครับวันที่7เมษายน2567นะครับเดี๋ยวแนะนำนิดนึงใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญ นะครับ อยากให้ติดต่อทางไลน์มากกว่านะครับติดต่อทางไลน์สลาลม888นะครับคือไลน์ ID การติดต่อ ผมมีทั้งเพจมีทั้งไลน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้ละกันนะครับใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญก็แนะนำติดต่อทางไลน์นะครับสลานลม888นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ ID ไว้ให้นะครับก็อยากซื้อเหรียญหรือว่าต้องการจะสอบถามเรื่องเหรียญที่จะซื้อไปเก็บสะสมก็ทักไลน์สลานลม888ก็ได้นะครับส่วนไลน์ที่จะส่งเหรียญมาขายก็ไลน์แอดที่ผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับโอเคนะครับรีวิวกันต่ออันนี้2บาทสีเงินนะครับผลิตมา3ปีพ.ศ.484950ซื้อแค่ปี50นะครับตอนนี้ซื้อเข้าเหรียญละ4บาทนะครับรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับนี่นะครับได้มาที4 500เหรียญ นะครับมีเหรียญ2เหรียญส่งมาขายไม่คุ้มนะครับเหรียญ10บาทอันนี้แนะนำให้เก็บแล้วกันนะครับแนะนำให้เก็บแล้วกันนะครับเพราะว่าราคารับซื้อมันไม่สูงนะครับ ผมซื้อเข้าอยู่ที่เหรียญละประมาณไม่เกิน12บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญปี44แล้วก็อันนี้เป็นปี43นะครับอันนี้ไม่แกะแล้วกันนะครับปี43ปี44นะครับอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน12บาทนะครับเพราะว่าผมขายออกอยู่ที่เหรียญละประมาณ14ถึง15บาทนะครับปี43แล้วก็44นะครับอันนี้แนะนำเป็นแนวทางลองไปสังเกตเหรียญที่ผ่านมือมานะครับใครที่คิดว่าซื้อถูกหรือว่าเก็บมันไม่คุ้มค่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยให้คนที่เขาสนใจที่เขาเก็บให้เขาเก็บไปก็แล้วกันนะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับมีการซื้อขายกันนะครับปี43แล้วก็ปี44อันนี้ผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับมาดูเหรียญที่เน้นๆดีกว่านะครับเหรียญที่เน้นๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะซื้อง่ายขายคล่องนะครับ ก็จะมีปี42นี่นะครับปี42เหรียญ10บาทปี42ผมซื้ออยู่ตอนนี้เหรียญละ20บาทนะครับก็ซื้อราคาเดิมนะครับใครที่สามารถนำไปขายได้ราคาที่สูงกว่าหรือว่าช่องไหนซื้อแพงกว่าก็ส่งไปขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเตือนนิดนึงนะครับไอ้ที่ซื้อแพงๆไอ้ที่บอกว่าซื้อแพงๆอ่ะติดต่อได้หรือเปล่านะครับลองติดต่อดูก่อนนะครับว่ารับซื้อเหรียญละแพงๆแต่ว่าติดต่อได้หรือเปล่าหรือว่าทำคลิปเอายอดวิวไม่มีการซื้อขายนะครับอันนี้แยกแยะกันให้ดีนะครับอันนี้ผมได้มาปี42ได้มา13เหรียญ นะครับเหรียญยังพบเจอกันอยู่นะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญที่เรายังพบเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็เป็นปี34เหรียญ10บาทปี34ก็ซื้อนะครับ ปี34ผลิตมาล้านกว่าเหรียญ นะครับเนี่ยครับดูที่ปีพ.ศ.นะครับได้เหรียญผ่านมือมาแล้วเราก็พลิกดูสักนิดนึงนะครับ
อันนี้ปี34นะครับราคาในกลุ่มก็อยู่ที่ประมาณ25-30นะครับแล้วแต่ช่วงเวลานะครับใครที่เจอก็เก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้นะครับ นี่สภาพค่อนข้างจะดีนะครับปี34 วันนี้ได้มาอีก34ได้มา15เหรียญนะครับก็ไปกันเร็วๆนะครับเพราะว่าเหรียญ ขออภัยครับเพราะว่าเหรียญอ่ะมันไม่ใช่เหรียญแปลกเหรียญพิเศษเหรียญใหม่ๆนะครับมันเป็นเหรียญที่เหรียญเดิมๆเหรียญซ้ำๆที่หลายๆท่านรู้แล้วนะครับแต่ว่ามารีวิวให้ดูว่าเพจผมช่องผมเนี่ยซื้อจริงนะครับมีเหรียญเข้ามาตลอดนะครับนี้เป็นปี41นะครับปี41ก็ซื้ออยู่เหรียญละ50ถึง80บาทนะครับปี41ได้มา14เหรียญนะครับใครที่บอกว่ารับซื้อแพงๆนะครับก็ติดต่อนะครับลองติดต่อคนที่ซื้อแพงๆนะครับดูว่าเขาติดต่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า41อ่ะราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่ประมาณเหรียญละ100บาทนะครับอันนี้เป็น10บาทปี41ผลิต 980,000 เหรียญนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วก็ทุกๆคนสามารถพบเจอได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ได้มาวันที่7เมษายนนะครับพยายามไปเร็วๆนะครับให้ดูเหรียญให้หมดเลยอันนี้ได้ปี53ปี53ก็ผลิตล้านกว่าเหรียญ นะครับผลิตไม่ถึง2ล้านเหรียญแต่ว่าราคาเล่นกันอยู่ที่เหรียญละ20ถึง30บาทนะครับอันนี้ผมซื้อเข้าเหรียญละ20บาทสำหรับปี53ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญ นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญ1เท่านะครับนี้มาแนะนำให้ไปเก็บไปเช็คไปลองสังเกตละกันนะครับไม่ขายไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าซื้อถูกก็อย่าขายนะครับ ลองดูละกันนะครับอันนี้เป็นปี37นะครับอันนี้ปี37มีลักษณะเป็นเนื้อเกินแบบนี้ผมแจ้งอีกครั้งนึงเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีการพบเจอกันเยอะนะครับอันนี้ผมไม่ได้เน้นรับซื้อเลยนะครับอันนี้คือน้องเขามีเหรียญเยอะนะครับแล้วก็ผมช่วยซื้อนะครับเหรียญละไม่เกิน20บาทอันนี้เป็นรายการช่วยซื้อนะครับไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับผมจะเน้นรับซื้อปี41 42มากกว่านะครับแล้วก็เน้นรับซื้อเหรียญ5บาทปี46แบบนี้นะครับวันนี้ได้มาเพิ่มอีก4เหรียญ นะครับ 2,546 เหรียญ5บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่องผมเพจผมมีการซื้อขายจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามาทำคลิปไปวันๆเอายอดวิวเอารายได้จากคลิปที่ให้คนเข้ามาดูนะครับบางคอมเมนต์บอกว่าต้องการแค่ยอดไลค์ยอดแชร์นะครับผมไม่ได้ขอให้ไม่เคยขอให้แชร์คลิปของผมเลยนะครับไปย้อนดูคลิปของผมได้นะครับผมไม่ได้บอกว่ากดไลค์กดแชร์นะครับไม่มีนะครับเพจผมช่องผมไม่ได้ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับใครจะกดไม่กดไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าอยากให้มีความรู้อยากให้มีข้อมูลนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมซื้อเข้ามาจริงๆนะครับซื้อเข้ามาแล้วก็พบเจอตลอดนะครับมีเหรียญหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆซื้อมาขายไปขายออกทุกๆวันนะครับอันนี้กลับมาทำคลิปนะครับไม่ได้ทำคลิปประมาณ2วันนะครับพาเด็กไปแข่งกีฬานะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับวันที่7นะครับเมษายน2567นะครับฝากอีกนิดนึงนะครับใครที่ต้องการจะส่งเหรียญมาขายดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับส่งรูปเหรียญมาทางข้อความเพจก็ได้เพจสลาลมคอย FC เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงหรือว่าช่อง YouTube สลาลมคอย Channel นะครับถ้าเกิดว่าเป็น FC ทางช่อง YouTubeจะติดต่อทาง LINE นะครับ LINE @ที่ผมขึ้นไว้ให้สีเหลืองๆนะครับจนจบคลิปนะครับอันนั้นคือลายติดต่อส่งเหรียญมาขายนะครับส่วนใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญก็ติดต่อลาย ID อันนี้ก็ได้นะครับสลานลม888เป็นลายที่ใช้เฉพาะFC ที่ติดต่อขอซื้อเหรียญนะครับอยากได้เหรียญไปสะสมก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับอันนี้ได้มาเดี๋ยวก็จะลงขายนะครับใครใจร้อนก็ทักมาก่อนละกันนะครับมีเหรียญ5บาทปี46ด้วยวันนี้มีเหรียญ10บาทปี41แล้วก็มีเหรียญตามรายการที่ผมมารีวิวให้ดูนะครับเป็นเหรียญที่เข้ามาซื้อจริงติดต่อได้ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับสลานลมคอย FC นะครับ